สวัสดีครับท่านสมาชิกสหกรณ์และท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการชสอจับกระแสข่าวสหกรณ์นะครับวันนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการชำแหละร่างพรบสหกรณ์นะครับตอนที่2นะฮะตอนที่1นี้ได้ส่งให้ท่านผู้ชมแล้วก็สมาชิกได้รับทราบไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เร็วๆนี้นะฮะวันที่25ที่ผ่านมานั้นนายทะเบียนสหกรณ์เนี่ยก็ได้มีระเบียบในเรื่องของสมาชิกสมทบนะครับซึ่งตรงนี้เองนะฮะก็คราวที่แล้วนี่เราได้พูดถึงร่างพระราชบัญญัติซึ่งผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับในระเบียบตัวนี้นะฮะได้กำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบของสมาชิกนะของสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์กับเครดิตยูเนียนนะครับว่าจะต้องเป็นบิดามารดาคู่สมรสสามีภรรยาที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับแล้วก็หรือบุคคลที่อยู่ในฐานประกอบการแต่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับอะไรทำนองนี้นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับแล้วก็ผู้ที่ร่วมรายการวันนี้นะครับท่านรองประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับครับคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยนะฮะถึงร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่ผ่านมามันก็มีหลายประเด็นนะอาจารย์หนึ่งสมาชิกสมทบสองเรื่องของอำนาจนายทะเบียนสามเรื่องโทษอะไรมันเยอะแยะไปหมดทีนี้เนี่ยมาเรื่องสำคัญที่ผมเกริ่นบนต้นว่าวันที่25ที่ผ่านมาทะเบียนออกเรื่องสมาชิกสมทบเลยออกระเบียบใช่ไหมออกระเบียบให้สหกรณ์ใช้ถือใช้ว่างั้นเถอะว่าจะถ้ากำหนดคนเป็นสมาชิกสมทบต้องเป็นตามนี้ครับผมบอกไว้ชัดเจนถ้าจะกำหนดได้ข้อบังคับระเบียบต้องเป็นประตามนี้นะครับเขาเขียนไว้ว่าเนี่ยสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนนะครับบิดามารดาสามีภรรยาหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิกหรือบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับครับอันตัวนี้มันความเห็นของอาจารย์เป็นไงจริงๆแล้วนะถ้าพระบัญญัติสหกรณ์มาตรา41เนี่ยกำหนดเพียงให้นายทะเบียนประกาศกำหนดประเภทของสหกรณ์ที่รับสมาชิกสมทบได้ประเภทประเภทเท่านั้นอะไรคุณสมบัติอาจารย์คุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับโดยหลักการเนี่ยหมายความว่าให้สหกรณ์ตัดสินใจเองว่าจะเอาคนประเภทไหนมาเป็นสมาชิกสมทบทีนี้เดิมเนี่ยเราเคยตีความกฤษฎีกาเนี่ยเคยตีความสมัยอธิบดี 2-3 ท่านก่อนนู้นน่ะของกรมส่งเสริมก็ไปตีความตามมาตรา32ว่าสมาชิกสมทบต้องบรรลุนิติภาวะสัญชาติไทยด้วยป่ะไม่พูดถึงแต่นั้นไม่พูดถึงกฎหมายยังไม่ได้พูดถึงนะจริงๆแต่นายทะเบียนระเบียบนี้นายทะเบียนไปพูดเองไปพูดเองทีนี้เรามองว่าไอ้ต้องไปดูว่าทำไมกฤษฎีกาตีความอย่างนั้นมีสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งหนึ่งรับนิติบุคคลมาเป็นสมาชิกสมทบอธิบดีกรมส่งเสริมในขณะนั้นหรือนายทะเบียนในขณะนั้นก็ปวดหัวไม่รู้จะทำยังไงให้กฤษฎีกาตีความซึ่งโดยหลักการเนี่ยสหกรณ์ขั้นปฐมเนี่ยจะต้องมีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาใช่ไหมเป็นนิติบุคคลไม่ได้มันก็คือแค่นี้พอไปตีความเสร็จกฤษฎีกาก็ไปเอามาตรา32บอกต้องบรรลุนิติภาวะนั่นคือสามัญสมาชิกส่วนมาตรา41เนี่ยเป็นสมาชิกสมทบเขาอาจจะเอาใครที่มีความเกี่ยวพันมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์สหกรณ์เข้ามาเป็นนี่คือหลักการของมันแล้วพอเห็นนายทะเบียนออกระเบียบอย่างนี้บอกว่าถ้าสหกรณ์ไหนจะกำหนดออมทรัพย์เกณฑ์อย่างนี้จะใช้ให้ถือขอบเขตของระเบียบนี้ผมต้องทักท้วงก่อนว่า1การกำหนดคุณสมบัติเนี่ยมันเกินขอบเขตที่มาตรา41กำหนดไว้ให้กำหนดเฉพาะประเภทเกินกรอบกฎหมายเลยเกินกรอบกฎหมายแล้วประการที่2การกำหนดคุณสมบัติของตัวบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องกำหนดโดยประกาศกฎกระทรวงต่ำสุดเลยนะประกาศกฎกระทรวงถ้าไม่ใช่กฎกระทรวงใช้บังคับไม่ได้การจะเป็นบิดามารดามันก็ต้องให้ประกาศในกฎกระทรวงให้รัฐมนตรีก็ประกาศอันที่หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พอจะทำได้คุณสมบัติกว้างๆนะครับแต่ไม่ใช่อำนาจของนายทะเบียนเป็นเรื่องของรัฐมนตรีที่ต้องรักษาการต้องขึ้นไปอีกระดับนึงต้องขึ้นอีกระดับนึงเพราะถ้านายทะเบียนสามารถกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบได้อีกหน่อยก็กำหนดคุณสมบัติของกรรมการได้สมาชิกได้พูดอย่างซึ่งมันผิดระบบแล้วมันผิดแล้วนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วกรมส่งเสริมเองเนี่ยนายทะเบียนเองก็รับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่ผ่านจากกฤษฎีกามาแล้วแล้วก็เห็นด้วยว่าในร่างฉบับนั้นเนี่ยเขาเขียนถึงสมาชิกสมทบไว้แล้ว
มีคุณสมบัติค่อนข้างจะมีคุณสมบัติที่ชัดเจนตามกฎหมายแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นด้วยอาจจะเสริมได้บ้างอันนั้นว่าไว้ก่อนแต่ว่าเราเห็นชัดว่าเมื่อกฎหมายกำหนดแล้วคำถามทำไมนายทะเบียนจะต้องรีบออกรีบออกหรือไปตกอกตกใจกับข้อเสนอของกระทรวงการคลังตามมติครม.ว่านายทะเบียนว่าสมาชิกสมทบต้องเป็นอย่างนี้นะครับคือกำหนดกรอบเนี่ยพอได้นะพอได้บ้างแต่ถึงขนาดว่า1เรื่องสัญชาติอ่ะกำหนดกรอบมาอย่างนี้ประเด็นที่น่าสนใจพอกำหนดกรอบมาปั๊บเนี่ยท่านกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องของการเปิดกว้างใช่ไหมเราบอกว่าหลักการข้อที่1สมัครใจและเปิดกว้างคือในภาษาอังกฤษมันใช้คำว่า volunteer and open membership คำว่า open membership เนี่ยไม่ได้อยากจะบอกใครอะนะแต่มันเปิดกว้างไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยสัญชาติด้วยสัญชาติก็ไม่เกี่ยวสัญชาติไม่เกี่ยวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไปติดยึดไงความไม่เข้าใจในนิติบุคคลประเภทสหกรณ์เนี่ยผมว่าอาจจะเข้าใจผิดถ้านิติบุคคลประเภทบริษัทห้างส่วนจำกัดมันเป็นอีกเรื่องนึงนะเรื่องนึงครับเพราะไอ้นิติบุคคลเหล่านั้นถ้าผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างชาติก็ไม่ใช่สัญชาติไทยแต่สหกรณ์จะถือเท่าไหร่เนี่ยนะจะต่อให้ถือหุ้นเป็นร้อยล้านมันก็มีแค่เสียงเดียวแล้วไม่แล้วใช่ว่าจะมีโอกาสเป็นกรรมการปิดตาเลยเนี่ยผมบอกอันนี้คือเข้าใจผิดแล้วถ้าคนไทยไม่เอาคนต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็ผิดละหลักการของการเปิดกว้างเนี่ยไม่ใช่แล้วเราเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้คนต่างชาติมาแต่งงานกับคนไทยทางภาคอีสานก็เยอะก็พอมีตังค์บ้างก็เขามาอมกับเราไม่ดีกว่าหรือเห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างหรือแม้แต่ที่ท่านนักการพูดถึงเมื่อสักครู่อะคนงานสถานประกอบการวันนี้มันไม่ใช่คนไทยนะมีพม่ามีทั้งลาวเขมรมีหมดเลยเออใช่ไหมคนเหล่านี้พอรับเงินปุ๊บเอาเข้าสหกรณ์หรือจะไปส่งไปประเทศเขาเออใช่ไหมเห็นไหมเป็นสมุดสหกรณ์กลายเป็นตู้ ATM ภาษาพม่าหมดแล้วแต่ถ้ามันมีสหกรณ์พวกสหกรณ์ประมงที่เขามีอยู่เนี่ยนะซึ่งเขาเองเขาก็ย่ำแย่กับเรื่องของทุนใช่ไหมถ้าพวกนี้เข้าไปสมัครสมาชิกได้ก็ดูแลเงินให้เขาได้ถ้าไปสมัครสมาชิกจากกองร้านค้ามันก็จะดีกว่าไหมที่จะไปเอื้อให้กับบริษัทใหญ่ๆที่ทำมาหากินกับการค้าปลีกแทนที่จะสนับสนุนสากลร้านค้าขนาดเล็กอันนี้คือข้อสังเกตใช่ไหมครับผมบอกว่าตรงนี้มันน่าจะผิดนะน่าจะไม่ต้องด้วยหลักการในข้อที่หนึ่งหลักการสากลด้วยหลักการสากลสากลด้วยแล้วก็พรบของเราด้วยดูแล้วเนี่ยแล้วผมว่ามันชักจะไปกันใหญ่นะโมกจริงๆนะไม่รู้นะก็อาจจะต้องดูทบทวนดูอีกครั้งนึงก็เดี๋ยวก็คงคราวหน้านี่ผมว่ากรรมการชุมนุมต้องพิจารณาดูว่าเงื่อนไขที่ออกมาใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่จะทำยังไงถูกต้องตามกฎหมายไหมอันนี้เราต้องดูเราเสียโอกาสทางธุรกิจไปเยอะนะครับที่เราจะช่วยกันและที่สำคัญเนี่ยเราตัดคนสำคัญไปคนนึงครับคือบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะนักเรียนนักศึกษานักเรียนนักศึกษาสำคัญเราส่งเสริมใช่เราส่งเสริมส่งเสริมให้เด็กออมมีวันออมแห่งชาตินะซึ่งเมื่อก่อนธนาคารออมสินเขาก็เคยทำสหกรณ์ก็อยากจะทำให้เด็กหัดออมครับแต่ครับวันนี้เราตัดโอกาสของเด็กเลยเราไม่สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนใช่ไหมครับจริงๆแล้วอย่างถ้าสถานประกอบการเนี่ยทุนเขาก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าได้พวกคนงานชาวต่างชาติซึ่งไม่ต้องรีบส่งเงินกลับไปเนี่ยมาช่วยเสริมเศรษฐกิจหน่อยมาหมุนเงินหน่อยใช่ไหมหรือแม้แต่เด็กนักเรียนเนี่ยถ้าสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ครูในแต่ละจังหวัดได้จะทำให้สหกรณ์ครูนี่มีความมั่นคงเห็นไหมไม่ใช่พอดอกเบี้ยธนาคารขึ้นทีโอต้นทุนเปลี่ยนเลยอันนี้คือหลักคิดจริงๆอยากจะฝากถึงนายทะเบียนด้วยว่ามองให้ได้หลายมิติให้หลายไดเมนชันอย่ามองแค่มิติเดียวอย่ามองแค่การกำกับอย่ามองเหมือนที่กระทรวงการคลังเขามองใช่ไหมมันก็เป็นมุมมองที่ผมว่ามันอาจจะแคบไปแคบเพราะว่าในส่วนของสหกรณ์เนี่ยมันก็จะมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องเสริมให้เข้ากับหลักการสหกรณ์ใช่ไหมอาจารย์และโดยเฉพาะนะคุณรัฐกรถ้าจะดูมาตรา46วงเล็บ2เนี่ยให้สวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวครอบครัวแล้วคุณทิ้งครอบครัวลูกเด็กเหล็กแดงของเราคุณทิ้งทำไมซึ่งเด็กพวกนี้ถ้ามาฝากกับเราเป็นสมาชิกสมทบเขากู้ไม่ได้ด้วยซ้ำไปเหตุที่กู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขายังไม่บรรลุนิติภาวะเขาไม่รู้นิติภาวะ
พราะฉะนั้นเราก็เขาเก็บออมเขาบรรลุนิติภาวะเมื่อไหร่ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสมาชิกสามัญแล้วมากู้หรือมาฝากผมว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการปลูกฝังด้วยนะอาจารย์ปลูกฝังให้เยาวชนรักการออมในต่างๆแล้วก็ในเรื่องของสหกรณ์นี่ก็อาจจะฝังลึกกับเยาวชนนี่แหละถ้าว่ากระบวนการสหกรณ์มันจะมั่นคงในอนาคตคือถ้าเราให้เด็กฝากเงินได้ลูกหลานฝากเงินได้อันนี้เดินตามรอยพ่อเด็ดขาดเลยใช่ไหมเศรษฐกิจพอเพียงใช่เรากำลังจะปฏิเสธที่จะตามรอยพ่อใช่ไหมคำถามน่ะเห็นพูดกันจังแล้วพอถึงเวลาก็ไม่เอาโอเคนี่คือเรื่องสมาชิกสมทบครับนะครับครับก็อีกหลายอย่างนะครับคือว่าอีกตัวที่เราพยายามที่จะปรับในเรื่องของกฎหมายร่างกฎหมายสากลให้เป็นกระบวนการสากลไอ้ตรงนี้เราก็ใส่ไปด้วยหลักการสำคัญเราก็ใส่หมดคือในแนวคิดที่ชุมนุมกำลังทำอยู่แม้ว่าเราเห็นร่างที่ผ่านกฤษฎีกาซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยดูว่ายังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์เราก็ใส่ในการยกร่างประกบเข้าไปเนี่ยเรายึดอยู่ที่หลักการทั้ง7ประการแล้วยึดแนวคิดของกระทรวงการคลังที่พยายามจะให้มีธรรมาภิบาลที่จะมีการกำกับเราไม่ได้ยกร่างตามอำเภอใจในเวลาเนี้ยผมบอกไงถ้าจะยอมไม่มีการยกร่างอย่างที่เราคิดกันอยู่นะคือการมีส่วนร่วมการควบคุมในระบบประชาธิปไตยเรายังอย่าไปเข้าใจว่าประชาธิปไตยคือการยกมือแต่ประชาธิปไตยคือการรับฟังซึ่งกันอย่างมีเหตุมีผลครับแสวงหาจุดร่วมที่จะอยู่ด้วยกันไอ้ตรงเนี้ยมันจะช่วยป้องกันการทุจริตจะช่วยป้องกันการคิดนอกกรอบนอกกรอบใช่มั้ยมานั่งดูกันอ่ะนายทะเบียนเห็นว่ามันมีปัญหายังไงสหกรณ์มีปัญหายังไงตรงไหนที่นายทะเบียนรับได้ตรงไหนที่นายทะเบียนรับได้ถ้ามันจัดเวทีเสวนาใหญ่ๆแล้วฟังกันนะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องขอร้องเพื่อนสมาชิกสหกรณ์นะนายทะเบียนเขาไม่ค่อยอยากเสวนากับเราเพราะสมาชิกของเราบางทีเก็บกดมาเจอนายทะเบียนก็ใส่อย่างเดียวจริงๆนะผมว่าจริงๆท่านนายทะเบียนท่านพิเชษเองก็เป็นคนที่รับฟังอะไรอยู่ถ้าจะมีโอกาสอยากจะเชิญทั้งท่านพิเชษทั้งวิสิตอะไรมานั่งคุยกับสมาชิกจริงๆแล้วถ้าสมาชิกของเราเนี่ยรุนแรงออกนอกกรอบเนี่ยเราคิดเรามีวิธีการจะเชิญออกจริงๆนี่เชิญเลยนะนี่เชิญมานั่งคุยกันก่อนกฎหมายที่จะเข้ามาหาสิ่งที่ดีที่สุดมันเพราะมันเป็นยุคเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ครับก็เราเรียกว่าเราเองเนี่ยในนามชุมนุมเราพยายามที่จะปรับกฎหมายสหกรณ์เนี่ยให้มันอยู่ในหลักการของสหกรณ์ใช่อยู่ในหลักการของสหกรณ์สากลอะไรต่างๆพวกนี้ผมคิดว่าเราจะนำเสนอนะฮะเราจะทำให้ดูว่าแล้วลองดูว่ากฎหมายฉบับชุมนุมจะเป็นยังไงนะครับประเด็นถัดมาเนี่ยผมอยากจะคุยกับนักสกอร์นิดนึงก็คือเรื่องของอำนาจการกำหนดโทษเอากำหนดโทษก่อนมันอาชญากรหนักหรือไงสหกรณ์กำหนดโทษปรับเป็นแสนหนาวหนาวร้อนร้อนนะครับถ้าไม่มาชี้แจงตามมาตรา17ก็จะมีโทษปรับมากมายไกลกอง 50,000 ถึงแสนจริงๆแล้วเนี่ยแต่ไปเทียบในประมวลกฎหมายอาญาหนักกว่าหนักกว่าประมวลกฎหมายอาญาอีกนะเพราะว่าใครที่ไม่ไปพบพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการก็จะมีโทษจำคุกแค่15วันปรับไม่เกิน 5,000 บาทเท่านั้นเองของใหม่เป็นเดือนของใหม่ก็ของเราเองเนี่ยเราก็พยายามจะทำถ้าไม่ไปศาลหรือขัดคำสั่งศาลนะโทษก็ประมาณสัก3เดือนครับแล้วปรับก็ประมาณสัก10,000แต่ของเราเล่นปรับแสนหนึ่งสูงสุดแต่สูงสุดมีโทษจำคุกหนักด้วย 1-5 ปี 1-5 ปี 500,000 บาทมันแรงน่าจะแรงไปมันไม่ใช่แล้วมันสะท้อนให้เห็นมุมมองว่าราชการมองว่ากระบวนการสากลเป็นกระบวนการที่เลวร้ายกระบวนการที่โกงทั้งที่ 7,000 กว่าสากลทั่วประเทศเนี่ยนะมันโกงนั้นไม่ถึงเศษเสี้ยวของ 1% 2% มันยังอยู่ในกรอบแต่มันก็ต้องมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมบอกเลยการบริหารสากลถ้าเกษตรเนี่ยก็คือทุนน้อยนะครับแล้วบริหารโดยความไม่เข้าใจแล้วถูกครอบงำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเราเคยเห็นไหมสหกรณ์การเกษตรที่ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐเอาปุ๋ยปลอมไปขายก็มีในเรื่องการทุจริตก็มีส่วนออมทรัพย์เนี่ยยอมรับกรรมการบางคนก็เรียกอะไรคิดนอกกรอบเกินไปนะเอาเงินไปบริจาควัดตั้ง700-800 ล้านไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ใช่วิสัยที่จะทำมันก็ควรจะยอมรับผิด
ลงโทษจุดนั้นใครผิดก็ว่าตรงลงโทษทั้งประเทศเลยใช่จุดเดียวเนี่ยเราชอบเอาข้อยกเว้นมาเป็นหลักใช่ไหมเหมือนครูตีนักเรียนคนเดียวเลือดสาดเนี่ยห้ามทั้งประเทศตีเลยทั้งที่ควรจะลงโทษครูคนนั้นคนเดียวอันนี้เนี่ยหลักคิดใช่ไหมเราบ้านเราชอบอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ยกตัวอย่างจำเรื่องของไอ้เกมกลมคืนน้องก๊อฟมันรถไฟไหมเขาเต่าใช่ไหมเนี่ยมันกินเบียร์อยู่คนเดียวแล้วมันเมาอยู่คนเดียวห้ามเลยห้ามทั้งขบวนเลย ผมเลยไม่ได้นั่งในรถไฟ ความจริงเรานั่งรถไฟนะเราก็จิบเบียร์เย็นๆไปเรื่อยขวดนะแล้วยำเนื้ออร่อยอร่อยจัดจานแล้วก็นอนแหละหลับสบายไอ้คนที่กินแล้วข่มขืนเขาเนี่ยมันคนของรถไฟไม่ใช่คนของประชาชนเลยแต่กลับมาลงโทษประชาชนหมดลงโทษประชาชนนี่เหมือนกันมุมมองภาครัฐมุมมองเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรามามองกันใหม่ว่าโอเคโทษแค่ไหนที่เหมาะสมอย่างสมมติว่าถ้ากรรมการทุจริตนะเขียนเลยให้กรรมการเนี่ยรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยรับโทษเต็มที่เลยเจตนาประมาทอะไรก็ว่ากันไปถ้าวันนี้เขาก็เอามาเรื่องมาตรา812ในประมวลกฎหมายแพ่งนะครับมาใส่ไว้ว่ากรรมการจะต้องกระทำโดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและเป็นตัวแทนที่ดีอันนี้ก็ครบแล้วแล้วไปเอาของบริษัทมหาชนมาใส่นะว่าถ้ากรรมการไม่เห็นด้วยให้คัดค้านไอ้ตรงนี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยทีนี้ต่อไปไม่ต้องทำอะไรไอ้กรรมการที่แบบแอบแฝงเจตนารมณ์ที่อยากจะเป็นแค่กรรมการก็จะยกมือคัดค้านอยู่ตลอดอันนี้เอากฎหมายมหาชนมาแต่เวลาลอกกฎหมายมหาชนลอกมาไม่หมดหยิบตรงนั้นมาหน่อยนึงหยิบตรงนี้มาหน่อยนึงเห็นไหมมันก็เลยจากพรบสากลก็จะกลายเป็นพรบจับชายมันจะไปไม่เป็นแล้ววันนี้มันไปไม่เป็นอยู่ๆก็ตั้งคณะนู่นคณะนี่กันมาอันนี้ต้องฝากว่าโทษนี่ต้องพอสมควรเพราะมันไม่ใช่อาชญากรรมเดี๋ยวมันจะเพี้ยนจากหลักการของสากลทีนี้ถ้าสังเกตผมก็ไม่ได้โทษนายทะเบียนเพราะนายทะเบียนเราเยอะเหลือเกินจะไม่ได้บอกว่าท่านพิเชษหรือทิพดีกรมส่งเสริมผิดปกตินะแต่ว่ามาตรฐานของนายทะเบียนทั่วประเทศไม่เท่ากัน77คนกว่านั้นอีกยังมีอีกเยอะเลยแล้วเรามานั่งมองนะครับผมยกตัวอย่างหลายสหกรณ์หารือทั้งในกรุงเทพทั้งในภาคกลางภาคใต้แล้วก็มีหมดนะหารือในทะเบียนท่านในกรุงเทพก็โอเคหารือไปจริงๆแล้วนายทะเบียนเนี่ยไม่เคยมอบอำนาจให้รองนายทะเบียนตอบข้อหารืออันนี้ผมชมครับเพราะว่าการตอบข้อหารือต้องเป็นสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานเดียวกันแต่เราพบว่าในบางจังหวัดทางภาคใต้ก็ตอบเองซึ่งไม่ได้เปิดดูเลยแล้วพอมากำหนดโทษอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่เป็นธรรมกับสหกรณ์อาจจะมีหลายมาตรฐานอีกหน่อยกรรมการสหกรณ์ติดคุกหมดแล้วก็บางทีก็เจอสหกรณ์เขาร้องเรียนมาทำไมที่จังหวัดนั้นทำได้คำตอบที่รองนายทะเบียนจังหวัดนั้นสปช.ท่านตอบก็ย้ายสหกรณ์มาอยู่จังหวัดนู้นดิง่ายง่ายง่ายเกินไปนะครับนี่ก็เป็นข้อคิดว่าหนึ่งเรื่องของสมาชิกสมทบเรื่องของการลงโทษควรจะเหมาะสมกว่านี้ควรจะเหมาะสมกว่านี้นะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการชสอจับกระแสข่าวตอนชำแหละร่างพรบ.สหกรณ์นะครับตอนที่สองนะครับก็ได้หมดเวลาลงนะครับผมกับอาจารย์ปรเมศขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ